มาดูกันต่อที่เรื่องของบัตรเครดิต JCB บ้างตอนนี้เขาก็เน้นทำตลาดนะครับของคนที่ชอบท่องเที่ยวญี่ปุ่นชอบทานร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับยอดผู้ใช้บัตรของเขาก็เติบโต 23% และตอนนี้ก็เปิดแคมเปญใหม่นะครับ JCB Japan Cashback 2024ครับคุณทาเคชิฟูจิอินะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท JCB International ประเทศไทยจำกัดนะครับผู้ให้บริการบัตรเครดิต JCB เปิดเผยถึงการเติบโตของธุรกิจยอดขายนะครับว่าเติบโตต่อเนื่องปี2023เนี่ยมียอดผู้ใช้บัตร JCB เพิ่มขึ้น 23% ครับมีอันดับการใช้งานยอดนิยมใน3หมวดหมู่แรกจากกลุ่มผู้ถือบัตรนะครับใช้งานในปัจจุบันเนี่ยนะครับ3หมวดคือการเดินทางอย่างเช่นการเติมน้ำมันจ่ายค่าทางด่วนค่ารถไฟฟ้าการใช้จ่ายในร้านค้าปลีกต่างๆแล้วก็การรับประทานอาหารสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นด้านคุณนพดลครูวัฒนศิลป์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ JCB International ประเทศไทยก็บอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บัตรพบว่าช่วงนี้ครับมีนาเมษานะครับแล้วก็ตุลาพฤศจิกานะครับเป็นช่วงพีคซีซั่นของลูกค้า JCB ที่นิยมเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับมีนาเมษานี่ก็วันหยุดเยอะนะครับส่วนตุลาพฤศจิกานี่เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของเขาเนี่ยคนก็ไปกันเยอะเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยเปิดแคมเปญใหม่นะครับ JCB Japan Cashback 2024เพิ่มเติมโปรโมชั่นในประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมทุกร้านค้าชั้นนำแล้วก็รับเครดิตเงินคืน 10% ทุกการใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน67ก็จะได้โปรโมชั่นนี้ครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ JCB นะครับตอนนี้เรามีทาร์เก็ตเนื่องจากว่าเรามีโปรดักที่ออกอยู่ในประเทศไทยเนี่ย2ชนิดด้วยกันก็คือบัตรอัลติเมทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไปและบัตรแพลตินัมนะครับที่มีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปทั้ง2กลุ่มเนี้ยก็จะได้สิทธิประโยชน์นะครับทั้งในแง่ของการใช้จ่ายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศบัตรอัลติเมทเนี่ยนะครับเรามีสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างจะตอบกระตรงไลฟ์สไตล์นะครับของลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไปผู้สนใจบัตรเครดิต JCB ตอนนี้ก็ติดต่อได้ที่บมจ. อีออนนะครับธนาคารกสิกรไทยบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรกรุงไทยนะครับแล้วก็การ์ด X นะครับโดยสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของบัตร JCB นะครับแอดไลน์แอดเขาก็ได้นะครับ @JCB Thailand หรือว่า Facebook JCB Thailand นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะสำหรับคนไทยที่หัวใจรักความยืดเป็นญี่ปุ่นนะคะ